คลิปนี้ผมจะพูดสปอยนะครับเพียงแค่ส่วนเนื้อหานะครับร่างใหม่ของโกฮังเท่านั้นนะครับก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าที่จะพูดคุยนั้นนะครับมีอะไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball Super Superhero ทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าสำหรับมูวี่ Dragon Ball นั้นนะครับก็เพิ่งฉายนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไปนะครับก็เกิดกระแสเนี่ยมากมายเลยนะครับและสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะหลบไม่ทันแล้วล่ะสำหรับสปอยนะครับเพราะจริงๆแล้วมีสปอยหลุดมาเยอะมากๆเลยนะครับกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับแต่นะครับแน่นอนว่าผมจะไม่สปอยนะครับว่าเนื้อเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนนั้นก็ไปรอรับชมนะครับที่จะฉายในไทยอีก4เดือนข้างหน้าแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงร่างใหม่โกฮังนะครับซึ่งที่มันมีหลุดออกมาซึ่งแน่นอนประเด็นว่าโกฮังนั้นมีร่างใหม่นะครับจะเรียกว่าสปอยก็คงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าออฟฟิเชียลนั้นก็มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าโกฮังร่างใหม่นะครับมาแน่ๆในมูฟวี่ครั้งนี้เพียงแค่เรานั้นนะครับจะไม่รู้แหละครับว่าไอ้ร่างใหม่โกฮังนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรพลังเป็นอย่างไรจึงนำให้นะครับหากใครนะครับที่แบบว่าไม่อยากนะครับรับรู้ว่าร่างใหม่โกฮังนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรอะไรก็แล้วแต่พลังเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยเพราะคลิปนี้นะครับผมจะพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นโกฮังแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็จะมีของพิคโคโร่นะครับเข้ามาเสริมด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับถือว่าเตือนแล้วนะโดยแน่นอนหลักๆคลิปนี้นะครับจะไม่กระทบนะครับกับเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับเราจะพูดส่วนแค่ร่างใหม่โกฮังเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนะครับอีก 1-2 อาทิตย์เท่านั้นนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางออฟฟิเชียลนั้นก็ต้องปล่อยมาแล้วล่ะสำหรับสปอยนะครับร่างใหม่ของโกฮังตามสไตล์ชิวๆสบายๆของฝั่งญี่ปุ่นเขานะครับที่สบายสบายชิวๆเหลือเกินที่มักจะปล่อยสปอยนะครับให้พวกเราได้เห็นกันเองนะครับแต่โอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นโกฮังเท่านั้นแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าก็แน่นอนแหละครับว่าสำหรับมูฟวี่ครั้งนี้นะครับ Dragon Ball Super Super Hero นั้นนะครับก็ตามโปสเตอร์ที่เราเห็นเลยว่าหลักๆนั้นนะครับในเรื่องก็จะดำเนินนะครับในส่วนของพิคโคโร่นะครับแล้วก็โกฮังแต่ซึ่งหลักๆแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของพิคโคโร่นั้นจะเยอะสุดนะครับเยอะกว่าโกฮังแล้วกันถ้าใครอยากจะไปรับชมประเด็นที่เราจะมาพูดวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเกี่ยวกับร่างใหม่ของโกฮังคือก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีการเปลยมาแล้วล่ะจากออฟฟิเชียลนะครับว่าโกฮังนั้นจะได้ร่างพระเจ้าซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็มีการวิเคราะห์แล้วอย่างช่องผมก็วิเคราะห์ว่าไอ้ร่างพระเจ้าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะครับกับพวกวิสพวกอะไรก็คือไม่ได้เกี่ยวบอกว่าพอไปฝึกกับวิสนะแล้วได้พลังนะครับแบบพวกโกคูร่างยูองยูไออะไรพวกนี้ก็เดาไว้แหละครับว่าก็คงจะเป็นร่างนะครับพระเจ้าฝั่งของพิโคโลนะครับเพราะพิโคโลนั้นเผ่าพันธุ์ชาวนาเมกเนี่ยมันก็จะมีพระเจ้านะครับฝั่งของตนเองด้วยเช่นกันนะครับและถ้าใครนั้นไม่ลืมนะครับพิโคโลนั้นก็รวมร่างกับพระเจ้าไปด้วยนะตั้งแต่ภาคเซลแล้วนะครับก็นับได้ว่าพิโคโลนั้นก็เป็นพระเจ้าคนนึงเลยนะก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่นะครับที่จะมีการคาดแล้วก็เดาแหละครับว่าทางด้านของโกฮังนั้นก็จะเป็นร่างพระเจ้านะครับฝั่งพิโคโลเนื่องด้วยว่าเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงปู่พิโคโลนั่นเองนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะจุดนี้นะครับที่เราจะเห็นนะครับร่างใหม่ของโกฮังแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแปลกใจมากกว่านะครับก็คือร่างใหม่ของโกฮังเผื่อใครไม่ทราบนะครับร่างใหม่ของโกฮังนั้นสีผมของเขานั้นนะครับจะออกสีขาวๆเงินๆนะครับก็คือถ้ามองแบบผิวเผินเลยเนี่ยจะคล้ายร่าง UI นะครับของโกคูมากๆเลยแต่นะครับถ้าไปเจาะรายละเอียดดีๆแล้วนะครับของโกฮังนั้นเนี่ยจะออกแนวไปโทนฝั่งสีขาวมากกว่านะครับแต่โอเคจะเรียกว่าใกล้เคียงหรือเหมือนกันก็ได้นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการแยกแยะได้เลยแหละครับว่าโกฮังนั้นนะครับเป็นคนร่างนะครับกับโกคูแน่นอนเพราะว่าโกฮังนั้นดวงตาของเขาจะกลายเป็นสีแดงและผมของเขานั้นนะครับที่บอกว่าสีออกขาวๆเงินๆใช่ไหมจะมีความแหลมนะครับความฟูความหนานะครับถ้าแบบว่ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็คล้ายๆนะครับกับซูเปอร์สยาขั้นที่3นะครับแต่ผมสั้นกว่าเยอะนะครับแต่ความหนาของผมความแหลมอะไรเนี่ยโอเคมันจะค่อนข้างเหมือนกันหน่อยนะครับและซึ่งความพีคนะครับของร่างใหม่โกฮังนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระหว่างการต่อสู้เอ่ยนะครับหรือการที่โกฮังนั้นแปลงร่างนะครับเป็นร่างใหม่ของตนเองนะครับก็คือไฟนอลโกฮังนะครับอันนี้เป็นร่างภาษาอังกฤษนะที่มีคนเรียกกันเนี่ยไฟนอลโกฮังเนี่ยก็จริงๆแล้วนะครับก็จะมีอินสปายนะครับมาจากฉากที่โกฮังนั้นแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซายาขั้นที่2ได้ครั้งแรกซึ่งแน่นอนนะครับฉากนั้นมันตำนานอยู่แล้วนะครับกับการที่โกฮังนั้นเห็นหมายเลข16นั่นก็คือโดนเหยียบแบนแต่นะครับเรียกว่าแบนแบบต้องเรียกว่าเละเลยนี่แหละโกฮังนั้นก็คือปลอดขาดนะครับฟิวขาดเลยนะครับแล้วก็ได้กลายร่างนะครับเป็นซูเปอร์ซายาขั้นที่2ใช่ไหมในตอนนั้นซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเกิดสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกันซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็จะทำให้เรานึกถึงตอนนั้นนะครับมันก็เลยพลิกแล้วก็ขนลุก
แน่นอนหากคุณไปรับชมนะครับสำหรับฉากนี้เรามาพูดถึงพลังของโกฮังกันบ้างดีกว่านะครับว่าพลังของโกฮังเนี่ยมันจะคล้ายกับพ่อของเขาหรือเปล่าโกคูเพราะด้วยความที่ว่าสีผมนั้นคล้ายๆนะครับแล้วก็เหมือนกันจริงๆเนี่ยผมว่าพลังเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคนละสายกันเลยล่ะถ้าแบบว่าจะไปเหมือนของฝั่งเบจิต้ามากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเบจิต้าจะบอกว่าจะเป็นพลังสายเดียวกับโกฮังผมว่ามันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเบจิต้าในตอนนี้เนี่ยสายพลังของพี่แกก็คือรับส้นตีนเยอะๆใช่ไหมแล้วก็จะแข็งแกร่งแล้วก็จะโจมตีแรงขึ้นแต่โกฮังนั้นนะครับก็คือจะเป็นสายที่เน้นการโจมตีที่รุนแรงไปเลยก็ได้นึกถึงนะครับก็นึกถึงตอนพิโคโลนั้นนะครับยิงพลังใส่ราดิสนั่นแหละอาจเป็นท่าประมาณนั้นนะครับสเปเชียลบีมแคนนอนซึ่งสายพลังของโกฮังที่เราจะได้เห็นครั้งนี้นะครับก็ทุกคนนึกไปฝั่งของพิโคโลเลยนะไม่ต้องไปนึกไปฝั่งของเบจิต้าหรือว่าโกคูเพราะว่ามันจะคนละรูปแบบกันเลยนะครับแต่นะครับเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มนะครับและเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนคลับนะครับของโกฮังนั้นก็ต้องมีน้ำตาไหลปลื้มปริ่มกันบ้างละนะครับหลังจากที่โกฮังนั้นถูกกดบทซะเหลือเกินหรือแทบไม่ได้มีบทบาทเลยนะครับในดราก้อนบอลนะครับคือมีมันก็มีน้อยอ่ะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับจึงทำให้ถ้าใครนั้นคาดหวังนะครับจะได้เห็นโกฮังเทพๆโกฮังนั้นโคตรก็ถือว่าตอบโจทย์เลยล่ะสำหรับมูวี่ครั้งนี้นะครับสำหรับร่างใหม่ของโกฮังซึ่งเชื่อว่าไอ้ร่างใหม่ของโกฮังครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดโลกของโกฮังต่อในอนาคตด้วยเราอาจจะได้เห็นนะครับโกฮังต่อสู้นะครับในศึกใหญ่ๆครั้งต่อไปแน่นอนนะครับหลังจากที่พี่แกนั้นเปิดพลังใหม่มานะครับก็คงจะไม่เสียของนะครับเหมือนดีที่ผ่านมาแล้วเราจะได้เห็นนะครับโกฮังนะครับในหลายๆศึกในการต่อสู้นะครับและจะเป็นส่วนสำคัญของเรื่องแน่นอนด้วยพลังที่เขามีนะครับผมว่าตื่นเต้นเลยนะผมยังรู้สึกสงสัยเลยว่าอนาคตนั้นนะครับจะเป็นยังไงต่อล่ะสำหรับดราก้อนบอลนะครับเพราะตอนเนี้ยมันก็มีการปูบทบาทมาหลายคนแล้วนะครับที่เข้าสู่จักรวาลหลักนะครับตั้งแต่โบรลี่ยันมาโกฮังใช่ไหมไอโกฮังมันอยู่จักรวาลหลักอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าจะมีบทบาทเด่นๆในอนาคตนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าผมเนี่ยไม่ได้ดูมังงะดราก้อนบอลเลยจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าจริงๆมันก็ดูรู้เรื่องนะคุณแค่ไปดูแบบดราก้อนบอลซูเปอร์หน่อยนะครับจะได้รู้หน่อยนะครับว่าโกฮังก่อนหน้านี้มันมือคือโดนกดบทมาเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องมันไปถึงไหนเท่านั้นพอนะครับไปดูอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์เท่านั้นจบแล้วมาดูมูฟวี่นี้ต่อได้ผมว่าไม่ได้ติดขัดอะไรเลยหรือนะครับไปดูมูฟวี่โบรลี่ก็ได้ไปดูก่อนนะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับของตัวละครโบรลี่อะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะถูกใจแฟนคลับนะและสำหรับร่างใหม่ของโกฮังนั้นได้ผมให้คะแนนนะผมให้10/10ไปเลยเพราะว่ามันก็เหนือความคาดหมายของทุกคนอยู่แล้วอาจจะผิดคาดไปหน่อยเรื่องสีผมของโกฮังนะครับแต่โอเคเขาก็แก้ปัญหานะครับเรื่องเอาสีตาของโกฮังมาแทนนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบก็เดี๋ยวนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนเรื่องจะให้ผมสปอยเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ทำนะผมก็ค่อยมารีวิวละกันหลังที่มันเข้าไทยแล้วว่าดูว่าจะเป็นอย่างไรก็รอไม่นานครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นรอได้นะครับในการรับชมรออนิเมะมานานขนาดนี้แค่รอมูฟวี่นิดหน่อยเนี่ยก็คงจะไม่เป็นอะไรนะครับสำหรับโกฮังร่างใหม่ของเขานะครับกับหัวสีเงินขาวๆนะครับนับว่าสีเงินก็ได้สำหรับร่างใหม่ของเขานะครับที่โคตรจะเท่เลยสำหรับโกฮังนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ